เราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอัลอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมร็อบบิศอลิซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮดะตัมมินลิซานิยัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดุฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมดุอิซารอดีตวะลักัลฮัมดุบะอ์ดัรริฎาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในประตูสู่ความเมตตาจะได้รับความเมตตาได้นะครับเราจะต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะขอเล่าเรื่องนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้เล่าจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยในบางครั้งเนี่ยเห็นความคิดของตัวเองเนี่ยโอ้โหใหญ่โตเยอะมากมายเหลือเกินและคิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่อะไรฮะมันเกินที่ถ้าหากว่าทำกับมนุษย์เนี่ยอย่างเงี้ยมนุษย์ไม่อภัยให้แน่ถ้าทำกับมนุษย์มันโอ้โหอย่างเงี้ยไม่มีใครอภัยให้แน่เลยนะสมมุติว่าไปข่มขืนภรรยาเขาไปฆ่าลูกเขาอะไรเขานะอย่างเงี้ยไม่มีใครอภัยโทษให้มีแต่คนประณามสาปแช่งโอ้ด่าเละไม่มีใครอภัยให้อภัยโทษให้พี่น้องครับถ้ามนุษย์คิดแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้แต่อยากที่จะให้เราได้รู้ว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นอย่างไรนะเรามาดูหะดีษเนี่ยที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเล่าโดยท่านหะดีษเนี่ยบันทึกโดยอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่านะครับก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะรอจุลุนลัมยะอ์มัลคอยรอนกอตลิอะห์ลีนะคนคนเนี้ยนะไม่เคยทำดีอะไรเลยนะฮะนะไม่เคยทำดีอะไรเลยเกี่ยวคนเนี่ยไม่เคยทำดีอะไรนะและหลังจากนั้นนะครับคนคนเนี้ยก็ได้อะไรฮะก็ได้สั่งเสียนะฮะนะสั่งเสียกับใครฮะสั่งเสียกับลูกๆสั่งเสียกับลูกๆญาติญาติคือนะไม่เคยทำดีอะไรกับคนรอบข้างคนนะนะอัสรอฟารอจูนอะลานัฟซีนะครับนะใช้ชีวิตนะสิ้นเปลืองกับเรื่องที่ไร้สาระทั้งหมดและฟะลัมมาฮะฎอรอัลเมาตอูซียานะบะนีฮิอิซามาตะฟะฮัรริกูเมื่ออะไรครับเมื่อถึงอะไรเมื่อเขาถึงความตายเมื่อเขาได้รับกับสิ่งที่อะไรฮะสิ่งความตายมาถึงเขาแล้วฟาริกูให้อะไรทำอะไรให้เผาเขาให้เป็นจุนนะฮะแล้วอะไรครับแล้วก็เผาเป็นให้เป็นเท่าฐานเลยนะฮะแล้วไปไหนแล้วนะเอาไปโปรยทั้งในพื้นดินแล้วไปว่าไปน้ำไปที่น้ำก็เอาไปโปรยไปที่น้ำนะเอาไปโปรยที่น้ำนะเหมือนคนที่อะไรนะเขาเรียกว่าลอยอังคารนะเนี่ยท่านอบีก็เล่านะคนเขาเนี่ยไม่เคยทำดีอะไรเลยแต่ที่ทำแบบนั้นไปเพราะอะไรครับกลัวนะเพราะที่ทำนะเขาคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้อภัยเขาแล้วเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่เขาได้ทำมานะฟาวัลลอฮิแล้วก็เขาก็บอกว่าสาบานต่อเราว่าเองกัดดารัลลอฮฺอะลัยฮิลายูอัลซิบันนะฮูอาซาบันลายูอัลซิบูอาฮดันมินัลอาลามีนนะถ้าอัลลอฮฺประสงค์อัลลอฮฺก็จะลงอาซาบให้แก่เขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครที่จะมาลงอาซาบกับเขาคนหนึ่งคนใดนะในหมู่นะครับในหมู่มนุษย์หรอกนะอันนี้สั่งเสียให้กับลูกเลยให้ทำแบบนี้ให้เผาให้เป็นจุนเลยแล้วก็เอาไปโรยที่นะให้เป็นผุยผงไปแล้วก็ไปโรยในน้ำให้ละลายไปกับน้ำไปนะฮะฟาลัมมาแม่แต่แล้วเมื่อเขาเสียชีวิตอะฟาลูมาอามารอฮุมลูกๆของเขานะฮะทายาทของเขาก็ได้ทำตามคำสั่งที่เขาได้สั่งไว้ฟาอามารอลลอฮุลบะฮ์วะจะอามามาฟี
อัลลอฮ์ก็ได้สั่งให้อะไรครับให้พื้นน้ำนะครับได้รวบรวมนะวะอามารอลบัรนะทั้งพื้นดินนะครับทั้งน้ำแล้วก็ทั้งบกเลยทั้งบกเลยให้มารวมนะคนคนนี้ขึ้นมานะอีกครั้งหนึ่งซุมมากอละละหูนะและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ถามเขาลิมาฟะอัลตะฮาซาทำไมเธอจึงทำแบบนี้ทำไมไปสั่งเสียให้ลูกที่ลูกอ่ะเครือญาติของท่านน่ะได้อะไรฮะได้เผาท่านเป็นจุลแล้วก็ไปโปรยนะทั่วนะฮะทั่วทุกสารทิศทั้งทางน้ำทั้งบกเลยก็ล่ะที่เขาบอกว่าที่ฉันทำเช่นนี้มินคอชียะดิกายารับบีว่าอันตะอาลามุนะที่ฉันทำแบบนี้ก็เนื่องได้จากว่าฉันรู้ตัวเองในการที่ฉันนั่นแหละได้ทำผิดเยอะแยะมากมายเลยและฉันกลัวพระองค์ท่านกลัวการลงโทษของพระองค์โอ้พระผู้อภิบาลของฉันว่าอันตะอาลามทั้งท่านถามฉันน่ะก็ท่านก็รู้อยู่ฟากอฟารละหูหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยให้เขานี่ครับผมนักวิชาการจึงบอกว่าเราะห์มะตุลลอฮ์วาซิอะห์นี่แหละการอภัยโทษของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์มันมากลายเหลือเกินวะฟัตละฮูอะซีมและก็ความประเสริฐของการอภัยนั้นยิ่งใหญ่لكن يوم يعرف الأبد أن رحمة الله واسعة แต่นะครับนะณวันนี้นะบ่าวของพระองค์นั้นน่ะรู้ว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากว้างขวางและยิ่งใหญ่นะแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าเราไม่รู้จักที่จะไปหาเส้นทางที่จะได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือใช้ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยใช้ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่รู้คุณนี่คือสิ่งที่น่าคิดนะน่าคิดและท่านอบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าอีกนะเกี่ยวกับนะคนสองคนซึ่งเป็นชาวบานีอิสราเอลซึ่งคนสองคนเนี่ยมุตฮาบีนนะมุตฮาบัยเนี่ยคนสองคนน่ะรักกันมากท่านนบีก็ว่าไอ้คนหนึ่งน่ะนะมีความพยายามในเรื่องการอิบาดะห์และอีกคนหนึ่งน่ะมีแต่ปฏิบัตินะเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยฟะจะอะลายะกูลอักซิรอัมมาอันตะฟีและอีกคนนั้นน่ะไอ้คนที่ทำอิบาดะห์ทำไมมีความพยายามทำดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาบอกไอ้คนที่ไม่ทำไม่ดีเนี่ยเธอทำให้น้อยหน่อยให้น้อยหน่อยในสิ่งที่เธอประกอบขึ้นทำความชั่วต่างๆเนี่ยและไอ้คนนี้ก็บอกว่าคัลลินีวะร็อบบีปล่อยให้ฉันอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์ก็แล้วกันมายุ่งอะไรกับฉันล่ะกอฮัตตาวะจะดะยะมุนอะลาซัมบีอิสตะอซมะฮูนะจนกระทั่งนะก็ได้ถึงวันหนึ่งที่ความผิดของเขานั่นนะมันสร้างความยิ่งใหญ่ให้แกเขาเหลือเกินนะก็ละอักเสรชายคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเผาๆหน่อยนะนะชายคนนี้ก็บอกคำเดียวเหมือนกันคัลลินีวะร็อบบีปล่อยฉันอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวนะมายุ่งอย่ามายุ่งกับฉันนะแล้วก็อะไรครับฟะกอละวัลลอฮลายักฟิรุลลอฮุละกะอะบะดันชายคนนี้เริ่มโมโหแล้วถ้าท่านอยู่แบบนี้นะอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้กับท่านเด็ดขาดเลยวะลายะดคูลยะลายะดคูลกัลลอฮุลญันนะตอะบะดาและอัลลอฮ์จะไม่ให้เธอน่ะเข้าสวรรค์ของพระองค์อย่างเด็ดขาดถ้าแกใช้ชีวิตแบบนี้พี่น้องครับดูคนที่เข้าพูดแบบนี้นะอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยเนี่ยคนที่ชอบพูดแบบนี้จงจำฟังฮะดีษต้นนี้ให้ดีฟังฮะดีษต้นนี้ให้ดีเพื่อที่จะเป็นข้อคิดให้กับเรานะครับก็ละฟ
าบะอัลลอฮุอิลัยฮิมามะลากันหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้แต่งแอร์อะไรนะได้ให้นะครับมาลาอิกะฮ์มาหาเขาทั้งสองฟะกอบิอัรวาฮุมาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะเก็บวิญญาณของให้มาลาอิกะฮ์นั้นมาเก็บวิญญาณของเขาไปฟัจตะมาอินดะฮูและก็วิญญาณของเขานี่ก็ไปอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอละลิลมุซนิบนะและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่อะไรนะฮะแก่คนที่ประพฤติผิดนะอุดคุลอัลญันนะห์บิเราะห์มะตีเธอเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของฉันนะอัลลอฮ์ดูสิแปลกคนที่ปฏิบัติตัวเลวมาตลอดนะนะไอ้เพื่อนไอ้คนที่ปฏิบัติดีมาเตือนว่าบอกปล่อยฉันกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยฉันนะอยู่กับอัลลอฮ์คอลลินีวะร็อบบีปล่อยฉันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยฉันระหว่างฉันกับอัลลอฮ์เลยไม่ต้องมายุ่งกับฉันคนนี้อยู่อย่างเงี้ยแต่ไอ้คนนี้ปากไม่ดีครับพี่น้องพูดง่ายๆว่าปากไม่ดีบอกว่าถ้าเธออยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยวัลลอฮ์ฉันสาบานต่ออัลลอฮ์วะลายักฟิรุลลอฮุละกะอาบดะอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยเธอเด็ดขาดนะและวะลายะดุคูลายะดุคูลุกัลลอฮุอัลญันนะอาบดะและอัลลอฮ์จะไม่ให้เข้าเธอเข้าสวรรค์อย่างเด็ดขาดแต่พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บวิญญาณให้มาลาอิกะฮ์มาเก็บวิญญาณ2คนนี้ไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแก่คนที่ประพฤติผิดแล้วบอกว่าปล่อยฉันอยู่กับอัลลอฮ์ปล่อยฉันอยู่กับอัลลอฮ์เป็นยังไงครับบอกว่าเธอจงไปอยู่สวนสวรรค์นะด้วยกับความเมตตาของฉันวะกอลาลิลอาคัรและอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวแก่อีกคนคนหนึ่งอัตัสตาตีอุอันตะฮซิรอะลาอับดีเราะห์มะตีนะเธอสามารถที่จะให้อันตรายต่อบ่าวของฉันนะนอกเหนือไปจากความเมตตาของฉันกันนั้นหรือนะเหนือท่านจะให้อันตรายนะเหนือความเมตตาของเหนือความเมตตาของฉันกันนั้นอัลลอฮ์ถามคนคนนี้คนที่ทำดีมาตลอดคอยห้ามคอยบอกไอ้คนนั้นน่ะละยารอซูลฟะกอละละยารอซูลฮามิดาละไม่โอ้พระผู้อภิบาลของนั้นกอละอิซฮะบูบิฮิอิลันนาอัลลอฮ์กล่าวแก่บรรดามลาอิกะฮ์บอกเอาคนนี้ไปไว้ในไฟนรกนะฮะดังนั้นกอละอบูฮุรอท่านอบูฮุรอจึงกล่าวว่าวัลละดีนับซีบิยะดีฉันนะครับสาบานต่อชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ละตะกัลละมุบิกะละบิกะลิมานะฮะแน่นอนนะฮะจะพูดนะด้วยกับคำพูดใดนะที่จะส่งผลไม่ดีนะครับกับคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดด้วยกับคำพูดของเราที่บอกว่าไอ้คนนั้นเข้าสวรรค์ไอ้คนนี้ลงอะไรนะไม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยอัลลอฮ์ให้ลงนรกเนี่ยพี่น้องครับระวังคำพูดของพี่น้องให้ดีหะดีษนี้นะครับท่านอิหม่ามเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีห์ดังนั้นการที่คนคนหนึ่งที่กล่าวว่าวัลลอฮ์ลายักฟิรุลายักฟิรุลลอฮ์ลิฟูลานินแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ให้อภัยโทษแก่คนคนนี้นะฟะอินนัลลอฮ์ตะอาลากอละมันซามันซัลละซีนะละยะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกนะแก่คนคนนั้นว่าท่านจะให้นะพวกคนเหล่านี้นะครับให้อันตรายต่อคนเหล่านี้มากกว่าความเมตตาของฉันที่ให้กับคนนี้ไหมแน่นอนครับเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ดังนั้น
ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเหลือเกินพี่น้องอย่าให้ความเมตตานะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ได้ไขว่คว้ามันมาโดยที่เรานั้นไม่ได้อะไรครับไม่ได้ไปอะไรฮะไม่ได้ไปหาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจงเสาะแสวงหาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรานู่นในซูเราะห์อันนิสาอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาตราบใดที่ท่านยังไม่ชิริกต่ออัลลอฮ์ตราบใดที่ท่านยังไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษอัลลอฮ์จะอภัยโทษแก่บ่าวทุกคนที่อัลลอฮ์ประสงค์นะดังนั้นกุลยาอิบาดีโอจงกล่าวเถิดโอ้บ่าวของฉันอัลลซีนอัสรอฟูอะลาอัมฟูซิฮิมผู้คนที่อะไรครับที่มีความสร้างความอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองนะเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเขาตัวเองลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าได้หมดหวังความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะแท้จริงอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบ่าวของทุกคนทั้งหมดเลยอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยโทษยิ่งผู้ทรงเมตตายิ่งดังนั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าวะเราะห์มะตีวะซิอะตุลละชัยแท้จริงความเมตตาของฉันเนี่ยแผ่ไพศาลไปทุกสถานที่ดังนั้นพี่น้องครับเราจึงมั่นศรัทธาและยืนหยัดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามาว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลญันนะอักรอบุอิลาอะฮะดิกุมนะแท้จริงอะไรครับสวรรค์นั้นมันใกล้กับตัวท่านเหลือเกินนะและนรกมันก็ใกล้ตัวเราเช่นกันขึ้นอยู่กับเราแล้ววันนี้เรารู้ว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้นะฮะไกลกับตัวเราวันนี้สิ่งหนึ่งที่จะบอกกับเราคือการกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษกลับสู่แนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับเราอัลลอฮฺจะรักเราอัลลอฮฺจะเมตตาเราอัลลอฮฺจะคุ้มครองเราและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะให้เราเป็นบ่าวของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะเมตตาต่อผู้คนทั้งหลายดังนั้นหะดีษที่ผมให้พี่น้องได้รับฟังไปเนี่ยเป็นสิ่งเตือนใจให้กับพวกเราว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าคิดว่าใครคนใดคนหนึ่งชั่วแล้วเลวแล้วจะไม่ได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานของเราก็ตามแต่อย่าได้กำนะอย่าได้กล่าวหาอย่าได้ว่าอย่าได้ด่าพวกเขาเหล่านั้นแต่ต้องให้ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแผ่ไปถึงเขาขออดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถึงเขาให้ได้ให้รับให้เขาได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้ดังนั้นความเมตตาของอัลลอฮฺมากมายเหลือเกินขอให้พี่น้องได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แผ่ไพศาลให้กับมนุษย์วันนี้นะครับประตูสู่ความเมตตาต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอัลอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธา